ี่แกมาขวางทางกูอย่าตายได้ไงวะถนนถนนก็ออกจากกว้างขับออกไปหน่อยก็ได้นี่เฮ้ยแกมึงมันก็แค่คนกวาดพื้นสกปรกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนกูวะฮะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอนุนั้นลุงว่าใจเย็นก่อนนะงั้นลุงขอโทษก็ได้ขอโทษอย่างนั้นเหรอได้แกเอ้ยถ้าไม่สั่งสอนกูนี่คุณใหญ่มาจากไหนอะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกคุณลุงเขาอะแล้วอีกอย่างนะยังทำร้ายร่างกายเขาอีกมีสิทธิ์อะไรอย่างนั้นเหรอก็ใครใช้ไอ้แก่คนนี้มาขวางทางมอเตอร์ไซค์ผมล่ะหนูมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือลุงก็กวาดใบไม้ของลุงอยู่ดีๆแต่หนุ่มคนนี้ขับรถมาเฉี่ยวลุงเฉยเลยอะคุณนี่มันชั่วจริงๆเลยนะนี่ถ้าวันนี้คุณไม่จ่ายค่าเสียหายให้คุณลุงเขา 200,000 ฉันฟ้องคุณแน่ 200,000 ผมเฉี่ยวเขาแค่นิดเดียวเองนะผมว่า200ก็พอละมั้งไม่ต้องพูดมากเลยนะนี่คุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเนี่ยฉันจะฟ้องคุณที่คุณทำร้ายร่างกายเขาแล้วอีกอย่างคุณก็น่าจะรู้ดีนะถ้าเกิดคุณมีคดีติดตัวไปแล้วเนี่ยคุณต้องเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหางานทำก็ยากไม่มีใครอยากจะร่วมทำธุรกิจด้วยสังคมรังเกียจโซเชียลประณามแล้วก็จ่ายก็จ่าย 200,000 ใช่ไหมไปได้เงินไปแล้วก็รีบเอาไปใช้ล่ะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้พ่อหนุ่มมีอะไรอีกวะลุงรับเงินนี้มันไม่ได้หรอกไม่ได้นะคะคุณลุงคุณลุงต้องรับเงินก้อนนี้ไว้ค่ะในเมื่อเขาทำกับคุณลุงขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำคุณลุงจะคืนเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเฮ้ยแกให้ไปแล้วก็รับไปดิวะเงินแค่นี้กูหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ไปไปดิคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงรับเงินก้อนนี้ไว้เถอะนะคะตอนนี้เงินมันก็เป็นของคุณลุงแล้วหรือว่าคุณลุงจะเอาไปให้ใครก็ได้นี่คะถ้าคุณจะช่วยลูกของคุณครั้งนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลจะขอรักษาตามอาการนะครับคุณหมอครับช่วยลูกผมให้ได้นะครับผมมีลูกชายแค่คนเดียวเองถ้าไม่มีเขาผมไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันนะครับผมจะหาเงินผมจะทำทุกวิถีทางพี่ดิจะเอาเงินมาให้หมอให้ได้นะครับหมอช่วยลูกชายคุณลุงคะคุณลุงร้องไห้ทำไมล่ะคะคุณลุงรับเงินก้อนนี้ไว้เถอะค่ะหนูรู้ไหมว่าตอนนี้ลูกของลุงกำลังป่วยหนักต้องใช้เงิน 200,000 ในการผ่าตัดเงินก้อนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเทวดาส่งมาให้ลุงลุงไม่เสียใจเลยนะที่ผ่านมาลุงทำแต่ความดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเงินก้อนนี้คงจะเป็นเทวดานางฟ้าส่งกลับมาให้ลุงแหละคุณลุงคะอย่าเศร้าไปเลยนะคะหนูว่าตอนนี้คุณลุงรีบเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่ารักษาให้ลูกดีกว่าไหมคะ
ลุงไปก่อนนะหนูจิ๊บเป็นยังไงบ้างได้ผลไหมได้ผลสิฟ้านี่แกเป็นอะไรเนี่ยแล้วเอาเงินมาโยนตรงนี้ทำไมอ่ะก็อาฉันนะสิลูกชายป่วยหนักต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลตั้ง 200,000 แต่ฉันก็พยายามจะเอาเงินไปช่วยเขาแล้วนะเขาก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากฉันเพราะเขาก็รู้ว่าฉันก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าตอนที่พ่อฉันมีปัญหาก็มีแต่อาเนี่ยแหละที่ช่วยเหลือตอนนี้อามีปัญหาฉันอยากจะช่วยเขาจริงอ่ะฉันทำไงดีอ่ะแกนี่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจัดการเองญาติพี่น้องไม่ว่าจะอยู่สถานะหรือความสัมพันธ์แบบใดเมื่อเขาเดือดร้อนเราก็ควรยื่นมือช่วยเหลือไม่ว่าเขาจะขอหรือไม่ขอก็ตามฟองฟองฟองอย่าไปเลยนะสงสารลูกเถอะลูกยังเล็กสงสารลูกแล้วใครจะมาสงสารฉันฉันทนลำบากกับพี่มานานแล้วนะถอยไปแล้วก็ไม่ต้องตามฉันอีกฟองฟองไปกันเถอะค่ะพี่ไม้ฟองพี่ว่าเสื้อผ้าเก่าๆพวกนี้ไม่ต้องเอาไปหรอกเดี๋ยวพี่มาไปซื้อใหม่นะนี่เลยนะมาไปเสื้อผ้าของแกอยู่ในนี่หมดแล้วเอาไปแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกนะพี่โซ่พี่โซ่ไม่ให้หนูอยู่ที่นี่แล้วหนูจะอยู่ที่ไหนล่ะนั่นมันก็เรื่องของแกกระท่อมนี้มันจะรื้อทิ้งเอาไว้สร้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่สร้างอะไรได้เว้ยพี่โซ่แต่ว่าหนูเป็นน้องพี่นะน้องพี่เรายังไงไม่ใช่น้องแท้ซะหน่อยพี่โซ่พี่โซ่พี่โซ่ให้หนูซุกหัวนอนอยู่ที่นี่เถอะนะนะเออนะคะนะนะปล่อยรีบใส่หัวไปได้แล้วไปพี่คะเดี๋ยวขอยืมเงินพี่หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปทำงานในเมืองค่ะเอาเท่าไหร่อ่ะแค่ค่ารถก็พอค่ะเมื่อวานพี่เพิ่งขายหมูได้เงินมาก้อนหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะน้องเอาไปหมดเลยก็ได้โหมันเยอะเกินไปค่ะหนูรับไม่ได้หรอกค่ะเอาแค่ค่ารถก็พอค่ะแค่พันเดียวมันจะไปพออะไรอยู่ในเมืองต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะไหนจะค่ารถค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นอีกพันเดียวไม่พอหรอกเอาไปเถอะถ้ามีแล้วค่อยมาคืนก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าหนูมีเมื่อไหร่หนูจะรีบมาตอบแทนพี่เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชายขอบคุณนะคะ
พี่โอเด็กผู้หญิงคนนั้นคือใครเนี่ยแล้วคุยอะไรกับเขาคือพอเอาเงินที่ขายหมูจากเมื่อวานมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาไปช้อปปิ้งกับเพื่อนซื้อเสื้อผ้าใหม่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่มีเงินอ่ะฉันบอกแล้วไงตอนนั้นให้ฟังฉันถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตฉันคงไม่มาเป็นแบบนี้หรอกไหนๆพี่ก็ไม่มีเงินแล้วฉันจะไปหาคนที่สามารถเลี้ยงดูฉันได้เราเลิกกันเถอะส่วนลูกอ่ะเลี้ยงไปคนเดียวละกันนะอย่าน้ำขิงน้ำขิงพี่โอฉันยังไม่พร้อมที่จะท้องตอนนี้ฉันยังอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบนี้ต่อไปฉันตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะเอามันออกน้ำขิงอย่าเลยนะนี่มันชีวิตของคนทั้งคนเลยนะอย่าออกเลยนะน้ำขิงนะขอร้องล่ะดูสภาพพี่ตอนนี้สิพี่เอาอะไรมารับผิดชอบยังแบมือขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่เลยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเอามันออกน้ำขิงน้ำขิงอย่าให้แบบนี้เลยนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่จะไม่เรียนต่อแล้วพี่จะออกไปหางานทำเพื่อที่จะเลี้ยงน้ำขิงกับลูกนะขอร้องล่ะอย่าออกเลยนะพี่จะรับผิดชอบเองนะน้ำขิงนะพี่ขอร้องล่ะจิ๊บลูกทำอะไรเนี่ยนี่พ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องเก็บขวดไม่เคยฟังพ่อเลยอ่ะเลิกเรียนก็กลับบ้านได้เลยพ่อคะที่บ้านเราฐานะก็ไม่ดีแม่ก็ทิ้งเราไปตั้งนานแล้วหนูแค่อยากแบ่งเบาภาระพ่อบ้างพ่อให้หนูทำเถอะนะนะคะนะนะจิ๊บนี่จิ๊บพ่อขอโทษนะลูกที่ต้องทำให้จิ๊บมาลำบากไปกับพ่อดูสิมอมแมมหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วไปกลับบ้านเถอะเนาะคุณจำหนูได้ไหมคะคุณเป็นใครอะครับทำไมผมต้องจำคุณได้ด้วยก็คนที่คุณช่วยเด็กผู้หญิงคนนึงเมื่อ10ปีก่อนคุณจำได้ไหมคะไม่ได้เจอคุณมาตั้งนานคุณดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะขอครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับไปลูกเดี๋ยวก่อนค่ะฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณช่วยฉันไว้เมื่อ10ปีก่อนจนภรรยาของคุณต้องทิ้งคุณไปมีผู้ชายคนอื่นถ้าคุณไม่รังเกียจฉันอยากจะขอดูแลลูกสาวคุณกับคุณได้ไหมคะไม่เป็นไรครับช่วยก็ส่วนช่วยอะครับแต่ถ้าจะให้มันดูแลลูกสาวผมดูแลเองได้ครับไปลูกนะคะคุณเปิดใจให้ฉันสักครั้งนะคะฉันชอบคุณจริงๆนะคะพ่อลองให้โอกาสนะเขาสักครั้งสิหนูอยากมีแม่นะนะบ้าเหรอจิ๊บพ่อไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยแล้วพ่อจะเขินทำไมพอดีฉันทำกับข้าวไว้ที่บ้านนะคะไปทานด้วยกันนะคะไปกันเถอะหนูเดี๋ยวก่อนสักคนแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะใครจะมาให้เงินเนี่ยมันอาชีพเก่าพี่เอาไปเอาไปใส่ซะหนูหิวน้ำขอเงินซื้อน้ำหน่อยค่ะหิวน้ำเหรอ
น้องเอาของพี่ไปก่อนก็ได้เอาไปสิดื่มเลยหิวไม่ใช่หรอกินเลยน้องหิวน้ำอีกแล้วเหรออ่ะเอาไปสิพี่สงสารเอาไปดื่มเลยใช่ดื่มเลยดื่มเลยหิวน้อเข้าใจแหละโอ้อากาศมันร้อนเนาะพี่ว่าขวดเดียวไม่พอหรอกน้องแดดมันร้อนเอาไปอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวนะไม่ต้องเกรงใจหรอกเงินเว้ยไม่ได้ขอน้ำมันก็อ่านออกไม่ใช่หรอวะแต่ทำไมมันถึงไม่เข้าใจอ้าวน้องยังกินน้ำไม่อิ่มเหรออ้าวแล้วก็ไม่บอกเดินหนีพี่ทำไมเนี่ยไป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 เออหน้าไปเถอะน้องนี่เป็นคนกินน้ำเก่งเหมือนกันเนี่ยคือว่าไม่พอหรอกอ่ะเอาไปอีกขวดหนึ่งนี่พี่ไม่เชื่อจริงๆเนี่ยว่าเป็นผู้หญิงที่กินน้ำเก่งมากเลยอ่ะเอาอีกสักขวดหนึ่งมาแล้วท้องหนูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยปล่อยหนูไปเลยนะคะพี่ขอร้องละไม่ไหวละอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ควรที่จะหาด้วยกำลังตัวเองไม่ใช่มาขอคนอื่นแบบนี้น้องภูมิใจหรอกับสิ่งที่น้องทำล่ะนี่น้องพี่ว่านะน้องควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดวันนี้ก็ยังไม่สายนะเชื่อพี่โอเคหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นมากกว่านี้ดีมากคิดได้ก็ดีแล้วมีสักขวดไหมแค่สู้นะไปละขอบคุณนะคะพี่สู้ๆกับชีวิตโอ๊ยปวดท้องอ่ะจิ๊บเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแกอยู่ๆก็ปวดท้องเฉยเลยพอไม่ไหวแล้วงั้นแกกลับก่อนเลยไหมกลับก่อนเลยก็ได้นะไม่เป็นไรฉันรอแกได้อุ้ยไม่เป็นไรฉันว่าจะหาห้องน้ำแถวๆนี้เข้าอ่ะแกกลับก่อนเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 โอ้ยจิ๊บแกแน่ใจนะว่าแกไหวอ่ะแน่ใจฉันไหวฉันไหวบ๊ายบายยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะเออ
กุญแจหายไปไหนเนี่ยทำไมฉันเป็นคนที่ลืมอย่างนี้นะพอดีไม่อยากได้ชุดนี้แล้วอ่ะก็เลยมาคืนขอเงินคืนด้วยนะคะชุดนี้เหรอคะคือชุดนี้เพื่อนคุณซื้อให้ไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณถึงจะมาคืนล่ะก็ใช่ก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากได้แล้วก็เลยเอามาคืนมันจะดีเหรอคะเพื่อนของคุณอุตส่าห์ซื้อให้นะคะถ้าเพื่อนคุณรู้เข้าว่าคุณไม่ชอบเสื้อตัวนี้เขาจะเสียความรู้สึกเอานะคะเนี่ยนี่ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฉันก็ต้องแน่ใจสิถึงเอามาคืนอ่ะใบเสร็จอยู่ในนี้นะขอเงินคืนด้วยเร็วงั้นก็ได้ค่ะเสื้อตัวนี้ราคา950บาทนะคะฉันคืนให้คุณเลยค่ะ 1,000 ไม่ต้องทอนนะคะพี่คะเห็นกุญแจหนูอยู่ตกอยู่แถวนี้ไหมคะพอดีใช่สิฉันเป็นคนจนไม่ได้เป็นคนมีฐานะเหมือนแกซะหน่อยถ้าอย่างนั้นเงิน 1,000 บาทเนี่ยถ้าฉันจะขอแกคงไม่ว่าอะไรมั้งทำไมแกพูดกับฉันแบบนี้ฉันเป็นเพื่อนแกนะเวลาฉันจะซื้ออะไรฉันก็ซื้อเผื่อแกตลอดแกพูดกับฉันแบบนี้ฉันเสียความรู้สึกแล้วรู้ไหมน้องคะนี่เป็นเงินที่เขาเอาเสื้อผ้ามาคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะฟองแกทำอะไรอ่ะนั่นมันเงินฉันนะเงินแกงั้นเหรอเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ฉันซื้อเสื้อผ้าให้แกฉันจะบอกอะไรแกให้นะสิ่งที่แกทำแกอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะถ้าแกทำแกจะไม่มีเพื่อนคบแกรู้ตัวไหมแล้วฉันขอบอกแกตรงนี้เลยนะฉันกับแกไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่บราโวค่ะพี่จี๊ดพี่มองเห็นแล้วโซ่ลบดวงตาดวงนี้เป็นของใครหรอดวงตาของพี่โยที่เป็นรปภ.หน้าบริษัทเป็นคนบริจาคให้ครับโยเหรอครับพี่จิ๊บแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเอามาโยก็ได้พี่จิ๊บผมพูดทับอ่ะโอเคโอเคมา3 2 1ครับโยเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันพี่จิ๊บพี่ต้องไปตามหาเขาเดี๋ยวพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่เพิ่งหายนะครับจิ๊บแกเอาให้ทำไมอ่ะแกเป็นอะไรแกมีอะไรบอกฉันได้นะบอกฉันน่าจะเชื่อแกตั้งแต่แรกถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอะแกฉันคิดอะไรไม่ออกฉันติดต่อโยก็ไม่ได้ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงดีแล้วตอนนี้พ่อแม่แกรู้ยังฉันกลัวฉันไม่กล้าบอกเขาฉันไม่กล้ากลับไปสู้หน้าพ่อกับแม่ฉันไม่กล้าอะแกจิ๊บแกไม่ต้องกลัวนะแกมีฉันอยู่ทั้งคนทุกคนก็มีความผิดพลาดกันได้ฉันเชื่อว่าพ่อแม่แกต้องเข้าใจจริงเหรอฟองทำไมนิสัยโยเป็นแบบนี้วะตอนนี้จิ๊บเป็นยังไงบ้าง
ูยังเรียนอยู่เลยนะเว้ยมันทำไมไม่ป้องกันวะไอ้พวกมึงเลิกเรียนแล้วไปไหนต่อวะกินข้าวเปล่ากูเลี้ยงเอาไหมกูว่าไปกันเถอะวะไอ้น้ำขิงไอ้แมนไอโยตอนแรกกูก็คิดว่ามันเป็นไอดอลกูนะเว้ย